ครับเทอร์โบสกสุงไหยิมครับนักชกวัย15ปีครับจากอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนทรงชนะต่อบุตรีครับส่วนขุนศึกเล็กน้ำดื่มน้ำมันมุมน้ำเงินนะครับอายุ15ปีเท่ากันนะครับมาจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ผู้ถอดมงคลทางด้านฝ่ายน้ำเงินเห็นไหมผู้ใหญ่สุริยาคุชชานี่จากหนองไม้แดงชลบุรีครับวันนี้มาถอดมงคลหนึ่งเลยฝ่ายแดงนี่นะสกสุไหนะครับนี่หัวหน้าคณะสกสุไหยิมเขาเอาละครับแล้วแต่ว่าคาถาใครจะขังกว่ากันก็แล้วกัน เดี๋ยวติดตามนะความสนุกของมวยคู่ที่4วันนี้ครับก็ขอบคุณนะครับบริษัทแรมทองกันแพทย์จำกัดยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวยาน้ำแก้ไอตราเสือดูในห้างไปสารเวทพงษามาชมยก1คู่ที่4 118ปอนด์ถ้าดูทรงรูปร่างน้ำมือจะเสียเปรียบนิดนึงนะแต่ว่าเจ้าเทอร์โบตัวนี้พวกดุดันเหมือนกันนะลายนี้จำได้ไหมวันที่ต่อยกับทรงชนะนะโอ้โหเบียดเลยอ่ะโอ้ยดีว่าเป็นของไอ้เจ้าตู่นะใช่ใช่แต่มันไม่ใช่มวยของไอ้เจ้าตู่เนี่ยจะเรียบร้อยไปแล้วทรงชนะตอนนี้ก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเสาที่แล้วก็ชนะนี่คือการสร้างมวยเนี่ยมาจากตรงเนี้ยยอดมวยวันทรงชัยไทยรัฐทีวีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้องชัยทรงชนะนี่ไหมตอนนี้ก้องชัยจะขึ้นมาเป็นมวยเอกใช่ครับเนี่ยมาจากยอดมวยวันทรงชัยไทยรัฐทีวีตรงนี้แล้วติดตามผลงานของทรงชนะกันต่อไปตอนนี้เรามาดูคู่ชกคือไอ้เจ้าเทอร์โบผู้แพ้ทรงชนะครับกรรมการอำนาจสายฉลาดครับบนเวทีเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่โยกกันไปขยับกันมาหาช่องหาจุดหลายคนอาจจะถามมันเคยต่อยกันมาหรือเปล่ามันเคยชกกันมาหรือไม่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เคยเจอกันนะครับนี่ขวาเจาะยางไปเรื่อยครับเกี่ยวไปเรื่อยทักทายนี่แข้งซ้ายแข้งซ้ายหน้าเทอร์โบพื้นเพลและเป็นมวยหมัดนะเจอหมัดเอาสวนคืนสวนคืนนี่ยังอีกยาวอีกไกลนะหนทางไปสู่เส้นชัยครับอายุน้อยครับอายุแค่15ปีครับเนี่ยเนี่ยตรงไทยจ้ะมวยที่ตรงนี้เราจะนโยบายสร้างมวยรุ่นใหม่เน้นมวยเด็กๆอายุน้อยๆนะถึงแม้จะตัวใหญ่น้ำหนักเยอะแต่ว่าอายุนี่อย่างปูซา17เท่านั้นนะ7ปีครับมีสิทธิ์ไปเล่นหนังแต่ว่า17ต่อย21ต่อยก่อนที่พี่มายครับนะมันทรงชัยสัญจรที่ท่านนายกได้บอกว่าจะมีการถ่ายทอดทางช่องบุญมาด้วยหลังจากที่ชมรายการมวยไทยรัฐทีวีแล้วก็ติดตามช่องบุญมาที่พี่มายวันที่21วันเสาร์พอดีครับพี่ไม้ในเมืองมวยอยู่แล้วพี่ป๋าพี่ไม้เมืองมวยครับมวยยอดมวยสายเยอะจังหวัดพี่มาอำเภอพี่ไม้อ่ะเนี่ยคู่นี้ต้องลุ้นกันไปละใครยุบใครเหี่ยวใครหมดแรงแพ้อีกคู่นึงละคู่เนี้ยการที่ซ้อมเนี่ยต้องลุ้นนะนี่ฝ่ายน้ำเงินนี่น้ำดื่มน้ำบวนฝ่ายแดงสกสุไหยิมหัวหน้ามาทั้งคู่เลยน่ะฮุกซ้ายลำตัวจับเค้นเกี่ยวไม่เกี่ยวจับกรรมการต้องแยกก่อนนี่เป็นต้นเกมยกแรกเท่านั้นนะครับยังอีกยาวอีกไกลฮะน้ำดื่มน้ำวันนี่ซ้อมอยู่ที่พัทยาครับ อยู่พัทยาปะเจียดท่าปะเจียดท่าปะเจียดโอเคครับขวาเตะขวาต่อยขวาขุนศึกเล็กขี้บนครับจับเหนียวมากนะจับสอดคืนสอดไม่เข้าด้วยขุนศึกเล็กเสียช่วงนิดนึงแต่กระดูกมวยไม่เสียเปรียบนะหมดยกแรกบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองกันแพทย์จำกัดหน้าศาลา9วัดสาครศูนย์ประชาสรรค์สตรีวิทยา2เขตลาดพร้าวครับกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3มีนาคมนะครับเวลา1ทุ่มนะครับส่วนประชุมเพลิงวันที่4มีนาคมนะครับ17นาฬิกาครับประชุมเพลิงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับมาตอนนี้บนเวทีก่อนยกที่2แข้งขวามาจับได้สวยงามเหลือเกินวางแข้งนี้นี่สวยงามจริงๆครับเกี่ยวล่างตกขึ้นหมัดขวาขยับเอาละครับอย่างนี้เกมสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมเน่เตะได้สวยเตะได้ดีเลยครับแข้งขวาตามด้วยสลับด้วยแข้งซ้ายครับขุนศึกน้อยน้ำดื่มน้ำประวันยึกยักยึกยักช้าไปนิดนึงมีขวาหมัดอ้าวเจอแข้งเหมือนกันเกี่ยวล่างโอ้ยจ
จับลูกนี้ยกสวยงามเขาเรียกว่ากระดูกมวยสำคัญมากเอาละครับนักมวยออกอาวุธนี่แฟนๆมวยก็นั่งไม่ติดพื้นนะครับลุกขึ้นมาเชียร์ดูมาถึงตรงนี้แล้วไม่น่าจะเป็นรองนักกระดูกมวยจับยกลงไม่ลงลงไม่ลงติดเชือกเอาว่ากันใหม่ว่ากันใหม่ต้องขยับต้องเปิดเกมต้องเสียดสีนะไอ้เจ้าเทอร์โบมานิ่งมารอเฉยอย่างนี้ไม่ได้รับแข้งขวานี่มีสิทธิ์ยุบได้รับบ่อยๆเจอแข้งขวาบ้างครับขุนศึกน้อยขวาสลับโต้ไปคอยโต้ตลอดตั้งรับยังรอยังไม่เดินนะครับทางไม่เดินครับเปิดเกมโอ้ประสานแข้งแรกกันครับขุนศึกน้อยเสียหลักครับขุนศึกเล็กเสียหลักครับเข้าในจับดูใครตีใครจับหน้ากวนนะครับจับต่างฝ่ายต่างตีหน้ามวยอย่างนี้ต้องวัดกันที่การฝึกซ้อมครับกินดีอยู่ดีซ้อมดีเอาไปครับชัยชนะไม่ยุบไม่เหี่ยวแข้งขวาสาดแล้วมีหมัดขวาเสริมขุนศึกเล็กวงในครับยัดไส้เทอร์โบตีด้วยซ้ายโต้ด้วยขวาขุนศึกเล็กเอามาคุณตีผมตีต่างฝ่ายต่างตีข้อแข็งแรงใครดีเอาไปชัยชนะวัดกันที่พละกำลังโอ้โหเกมนี่เบียดมากนะครับผู้4 118ปอนด์เทอร์โบวางแข้งขวาต่อยขวาครับเกี่ยวแล้วขวาขวาคืนตัดล่างตัดล่างอีกทีนึงครับโอ้โหน่ารักทั้งคู่ครับนักชกวัย15ปีครับเจาะยางอายุเท่ากันเลยครับเตะขวาสูงกลับในขึ้นบนครับขุนศึกเล็กเสียบนี่ตีหน้าขาครับขุนศึกเล็กจับเหนียวล็อกเหนียวเลยล็อกอยู่เลยนะดิ้นดิ้นพยายามจะสอดขึ้นมาโอ้อย่างนี้นี่สนุกแน่นอนต้องลุ้นกันที่ไปๆอีกคู่นึงครับคุณผู้ชมนี่เป็นทางยกที่2เท่านั้นนะนี่ครับแข้งขวาเตะหมัดขวาตัวลมขยับเดินแล้วเทอร์โบมาวงในจับเค้นเน้นมาจับซีจับสวยจับได้งามก็คือทางด้านฝ่ายขุนศึกเล็กแม่จับระยะซ้ายเข้าไปเม็ดนี้ครับฮือฮาฮือฮาเลยหมดยกครับหมดยกกิ่งระฆังดังพี่เลี้ยงลงลุ้นกันต่อความมันคู่ที่4ยกที่3ฝ่ายแดงเทอร์โบฝ่ายน้ำเงินขุนศึกเล็กยังต้องบอกว่าดูกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับยังต้องลุ้นกันต่อในยกนี้ยกสำคัญนะหลังจากที่เบียดกันมาในยก3นะครับยก3เปิดเกมแล้วทีมงานสกสหายยิงสั่งเดินอย่างเดียวแล้วแข้งขวามันทำงานได้ดีเหลือเกินนะครับสาดไปน้ำกระจายเลยครับขวาของขุนศึกเล็กวงในตีแล้วโดนหักครับเทอร์โบเบียดครับเทอร์โบจับในดูใช้ความแข็งแรงครับจับบนครับทางฝ่ายต่างตีบิดมาหมุนครับหมุนครับหมุนตีขุนศึกเล็กหมุนออกขวาครับขุนศึกเล็กก็เรียกว่ามาถึงตรงนี้ต้องวัดกันที่ยืนระยะของทางด้านฝ่ายน้ำเงินขุนศึกเล็กว่าจะมั่นคงหรือเปล่าไอ้เทอร์โบมันมั่นคงอยู่แล้วไม่มียุบไม่มีเหี่ยวปอดใหญ่ปลายแรงเปิดเกมเดินตลอดแล้วตอนนี้มีหมัดขวามาเสริมสลับมาปิดมานอกไม่สนชนในอย่างเดียวครับเทอร์โบโอ้คือลูกใหม่นี่ต่อยน่ารักเหลือเกินนะครับน่ารักเหลือเกินครับนี่เข่าแรกเข่าแรกนี่ละอายุน้อยๆ17 18โอ้ยต่างฝ่ายต่างงัดศอกต่างฝ่ายต่างโดนแทงไปเรื่อยติดไปเรื่อยแทงไปเรื่อยอาวุธมวยคล้ายคลึงกันทุกอย่างนะอยู่ที่ว่าการยืนระยะลูกเสียดสีเนี่ยทางด้านฝ่ายแดงดูจะมีภาษีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายุบไปนิดเดียวก็แพ้ได้เหมือนกันครับชนนี่ครับเทอร์โบตีขุนศึกเล็กก็มีโต้ครับมีโต้ตลอดขุนศึกเล็กที่แตกนะครับก็แตกครับพี่ปะมันดื้อไม่เลิกครับตรงแก้มแก้มซ้ายครับติดมาปีปีครับยัดไส้เด้งในเข่าซ้ายหน้าขาขยับเดินทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวชนครับแข้งขวาขุนศึกเล็กมีหมัดเสริมครับเทอร์โบลุยเอ้าปิดมาครับหมุนครับหมุนครับหมุนจะหาช่องตีอยู่ครับเอ้เอาแล้วนี่แหละนี่แหละมวยอย่างนี้แหละต้องมาออกทีวีให้กับแฟนทางบ้านได้ดูมันถูกใจมันไม่มีการมาเต้นมาคอยมาแซ่จ้องไม่มีครับนี่เทอร์โบสอกกอสหายยินยุบหรือเปล่าถ้ายุบก็แพ้ได้นะใช่ครับคือลูกเข่าของขุนศึกเล็กจะบีบต่อข้างแล้วก็เสียบครับทีบครับทำลายจังหวะเตะขวาสูง
วงในก็ต้องลุ้นนะครับลุ้นครับลุ้นเข่ากันเสียบครับตีตีได้ทุกเม็ดนะตีได้ทุกเม็ดนะเอาทำท่าจะเตะขวาหมดเหมือนกันหรือเปล่าหมดเหมือนกันหรือเปล่าเทอร์โบเด้งด้วยเข่าซ้ายพยายามโต้เลยขวาขุนศึกเล็กมันโต้ตลอดโต้ทุกเม็ดเหมือนกันนะโต้ทุกเม็ดยัดทุกเม็ดเสียบทุกเม็ดครับขุนศึกเล็กช่วงปลายยกที่3โอ้โหแลกกันไม่หยุดเลยนะครับทีบยิงหมัดขวาหัวด้วยซ้ายครับเทอร์โบซ้ายยิงหมัดวงในกลับมาครับขุนศึกเล็กกลับมาตีซ้ายเทอร์โบเสียบเข่าแม่เป็นคู่สุดมันอีกคู่นึงครับคุณผู้ชมหมดยกที่3ครับผ่านไป3ยกครับมวยคู่4โอ้โหใส่กันอร่อยหอกเลยนะครับมวยคู่นี้ต้องมาวัดกันที่ยก4ยก5แล้วครับคุณผู้ชมให้คะแนนไปด้วยครับติดตามกับมวยคู่นี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเรื่องของกรรมการนี่สบายใจได้ครับนี่นำทีมโดยวรศักดิ์ภักดีคำซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมครับนี่คือกรรมการเวทีมวยธนากรสเตเดียมใช่ครับคือเราทำการแข่งขันถ่ายทอดสดมานี่ไม่มีปัญหาเรื่องกรรมการเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วประเทศอยู่แล้วเรื่องของกรรมการนะครับเอามาลุ้นเกมกันต่อเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับเทอร์โบยก 4ไม่แต่ว่ามันก็โตได้ตลอดนะขุนศึกเล็กมีเสริมอาวุธมวยมันจะคล้ายคลึงกับโอ้ยแทงยัดไส้ยัดไส้ติดตลอดวันนี้มันก็ไม่ยุบนะมันโต้ทุกเม็ดเหมือนกันนะขุนศึกเล็กครับแดงจากศรีสะเกษน้ำเงินจากบุรีรัมย์นะครับเมืองมวยด้วยกันครับอ้าวเลื่อนโอ้โหแต่ขวาสูงเทอร์โบทีมขุนศึกเล็กทีมอยู่ข้างเชือกขวาในขวาในแล้วหมุนหมุนตีหาเหลี่ยมหาช่องตีดักแทงครับแม่ลูกดักแทงของขุนศึกเล็กนี่น่ากลัวนะครับยังต้องลุ้นกันต่อครับเกมแบบนี้ต้องว่ากันถึงยกสุดท้ายเลยผมว่าโอ้หมัดครับมุกซาตามเริ่มจะหมัดขวาวงในจับเค้นเน้นมาเน้นมาจับมามันโต้มันจับมันตีมันโต้ตลอดได้อ่ะซ้ายตีโต้หรือซ้ายเอายันมากรรมการอำนาจแยกว่าต่อขยับเดินเทอร์โบโอ้ยเสียหลักเสียรูปเสียทรงเสียหายหรือเปล่าถามกรรมการทีบครับลูกค้ำแทงแล้วก็ทีบขุนศึกเล็กเตะขวาเทอร์โบยิงหมัด 1-2 ครับวางแข้งขวาจับในดูลูกมาเสียบครับหาช่องครับขุนศึกเล็กเทอร์โบตีแม่มันโตกันได้ทุกเม็ดนะไอ้เจ้าขุนศึกเล็กแต่ว่าเจอเทอร์โบมันดื้อไม่เลิกนะแข้งขวาเตะขยับเดินทีมงานสะโอ้ยรับแข้งอามัดกำตัววงในหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าช้าไปนิดนึงเข่าซ้ายตีโต้ตลอดโต้ตลอดขุนศึกเล็กครับเทอร์โบจะโรยลงมาหรือเปล่าครับโรยไม่ได้นะครับต้องย่นตลอดครับน้ำมันหมดถังไม่ได้นะครับเทลงไปครับขุนศึกเล็กเอาขุนศึกเล็กฝีมือทีบทีบเตะขวาสูงโอ้โหวงในเทอร์โบโอ้พี่ปะแม่ช็อตไปครับเทอร์โบครับทำไปทำมาหลายคนอ่านว่าน้ำมันจะต้องยุบกลายเป็นฝ่ายแดงยุบเลยรับเยอะนะรับอาวุธเยอะแล้วมันไม่หยุดโอ้ยลำตัวเต็มเต็มเปิดก๊อกมีก๊อกขยับมามีก๊อกไหมเทอร์โบน้ำมันทำท่าจะหมดถังนะมาแต่มันยังออกลีลาอยู่นะไอ้เจ้าขุนศึกเล็กแล้วโต้ได้ทุกดอกเลยนี่ครับโดนเยอะโดนเยอะรับเยอะเลยสะสมแย่เหลือเกินไอ้เจ้าเทอร์โบขยับออกลีลาโดยเฉพาะแข้งขวาเตะมาแต่ละแข้งไม่พัดความมีหมัดขวามาเสริมแข้งขวาไม่พัดเป้าแล้วเข้าทุกเม็ดลำตัวแข้งขวาน่ากลัวมากครับลูกโต้ลูกดักของขุนศึกเล็กครับรับเลยรับอาวุธเลยนะครับเปลี่ยนอาชีพเลยเทอร์โบหมัดเท้าเข่าศอกปลายยกนี่ข้าขอรับไว้เลยยังมีหมัดมายังมียังยุบไม่แน่ไม่แน่นะยังเชียร์ยังดังอยู่ลำตัวเชียร์ดังครับหมัดครับเทอร์โบหายครับตีได้ไหมเอาละครับแม่ต่างฝ่ายต่างหมดเลยนะหมดยกกลับมาที่เวทีมวยธนากรสเตเดียมครับช่วงพักยก4กำลังขึ้นยกสุดท้ายครับดูภาพชายยกที่4นะครับนี่ฮะอยู่ข้างเชือกครับใช้เลยฝีมือดักเตะดักแทงทีนี้แทงจนเทอร์โบเสียอาการนะครับแล้วก็เกี่ยวดอกโดยดอกนี้ครับแต่ช่วงเหลือประมาณ10วินี่เทอร์โบมีฮึดนะพี่ปะมีฮึดขึ้นมานะทำท่าวุ่นวายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังต้องลุ้นอีก3นาทีสุดท้ายมันก็ต้องเร่งเปิดเกมเหมือนเดิมต้นน้ำนะเอ๊ะทกโอ้มีหมัดเลยหมัดเลยใส่เลยนะครับเอาต้มเกมเน้นที่หมัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้โอ้ยอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะ
ไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้ดูครับโอ้เป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้หรือไม่ดูครับความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วดูครับหมัดมาเป็นจรวดเลยตอนนี้มาเป็นจรวดเลยครับโอ้ดูครับไปทีมมวยธนากรมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะโอ้โหฟ้าจะผ่าหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับเวลาเหลือเยอะเลยนะครับเทอร์โบเป็นฝ่ายลุยเข้าใส่นะครับทั้งเตะทั้งต่อยฟื้นหรือเปล่านะครับฟื้นหรือยังครับคุณศึกเล็กครับโอ้โหในเวทีนี้มั่วไปหมดแล้วตอนนี้ครับสถานการณ์คุณศึกเล็กรวบครับเพื่อที่จะเผาเวลานะครับคุณศึกเล็กเอาแล้วครับเทอร์โบเตะขวาคุณศึกเล็กเทอร์โบยิงหมัดวงในเสียบครับเทอร์โบวงในใครตีใครเทอร์โบเสียบคุณศึกเล็กจับโอ้โหนี่คือความมันของยอดมวยวันทรงชัยอย่างที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งนี่แหละครับเวทีมวยธนากรเขาถึงบอกว่ามาทีไรมันพลิกทุกทีเอาละมันจะมีอะไรให้เห็นอีกแล้วกับมวยคู่สุดท้ายในวันนี้โอ้โหดูครับคุณผู้ชมโอ้เป็นไปได้ครับท่านผู้ชมนี่ฮะยังไม่แน่นะครับยังมีเวลาอยู่ครับยังต้องลุ้นกันต่อในช่วงจะมีฮึดไหมคุณศึกเล็กจะฮึดไหมคุณศึกเล็กตีจับมาเค้นมาเฮฮาตลาดรุ่นนี่วุ่นวายไปหมดนะครับในเวทีมวยธนากรนะครับมาถึงตรงนี้แล้วดูครับปีเร่งกองรัวช่วงสุดท้ายยังโซ่ยังสาดตลอดครับหมัดขวาแข้งขวาว่าไปเรื่อยครับเอาละครับโอ้โหบรรดาพี่น้องแฟนมวยที่ลุ้นเชียร์ทางด้านเทอร์โบนี่ที่มุมนี่โบกไม้โบกมือโบกไม่ให้เข้าแล้วตอนนี้เอาว่ายังไงอยู่ที่กรรมการอีกละนะแข้งขวาเตะพยันโต้กรรมการแยกว่ากันใหม่กลางเวทีนี่อำนาจสายฉลาดขยับเดินบ้างครับคุณศึกเล็กขยับเดินบ้างเดินแล้วทำไหมรับแข้งเกี่ยวล่างแข้งขยับเดินทีมงานว่ายังไงสั่งเดินอย่างเดียวคุณศึกเล็กเทอร์โบมั่นใจแล้วครับเทอร์โบมั่นใจผลงานตัวเองครับคุณศึกเล็กเตะขวาเทอร์โบก็ดักวางสวนไปครับพี่เล่นกองรัวช่วงสุดท้ายแล้วโอ้โหมันมีไอ้แข้งมหาปลัยนะเตะไปแข้งนั้นนี่นะโอ้โหเตะเข้าหมายคางโอ้เตะแล้วมีหมัดด้วยครับดูครับในช่วงปลายยกเดี๋ยวเรารอกรรมการนี่แหละครับเทอร์โบมวยจะเด่นมวยจะดังมวยจะทำให้คนเก่าโกกเก่าขวัญถึงมันต้องมีแบบนี้เราสถานการณ์มาถึงช่วงท้ายเกมแล้วตอนนี้นะครับโอ้เหตุการณ์ต่างๆทุกอย่างในเวทีเหมือนกับสารภาพเลยนะโอ้โหใครจะคาดคิดครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นนี่ครับฝ่ายแดงเทอร์โบหลังจากที่ผ่านมา4ยกนี่รับไปเยอะครับยก5มีลูกก้านคอเม็ดนั้นเม็ดเดียวเลยกรรมการชูมือให้กับทางด้านเทอร์โบครับเป็นฝ่ายชนะไปแบบชนิดเดือดท่านต่อเดือดเลยครับพักสักครู่หนึ่งครับอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริงของจริงในรายการยอดมวยวันทรงชัยทางไทยรัฐทีวีช่อง32